วัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเป้ในสภาพนี้เลยนะคะอยู่ในชุดที่อยู่บ้านกับห้องที่รกมากซึ่งห้องนี้เป็นห้องที่เป้เอาไว้ใช้แต่งหน้าแล้วเป้ก็ไม่ได้แต่งหน้ามานานมากๆแล้ววันนี้ก็เลยแบบถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเก็บห้องนะคะเพื่อที่จะเตรียมทำให้มันแบบจะถ่ายงานหรืออะไรยังไงก็ว่าไปแต่ว่ามันรกมากจริงๆคือตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบเบิร์นเอามากในการถ่าย YouTube นะคะก็เลยขอเก็บห้องพร้อมกับถ่ายให้ทุกคนดูแบบยาวๆไปเลยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่กำลังจะเก็บห้องอยู่เหมือนกันนะคะก็เก็บไปพร้อมๆกับเป้เลยถ้ามุมไหนที่มันดูแบบจะรกมากเกินอะไรอย่างเงี้ยก็คือขออภัยด้วยเพราะว่านี่แหละคือความเป็นจริงนะคะของห้องที่ปกติเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเราถ่าย YouTube กันมุมนี้เนาะซึ่งวันนี้จะหาน้องส่งตัวไปไม่ได้นะคะคือตัวยุ่งตัวเนี้ยน้องโชยอยู่นะคะโชยอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนโชยอยู่ช่วยมาเก็บห้องนะลูกอย่าช่วยรื้อนะส่วนน้องอิ๋วก็น้องอิ๋วเป็นซึมเศร้าอยู่ตรงนู้นเนี่ยมีคนมาเดินบังโชยอยู่นะคะโต๊ะนี้ก็โอ้ my god เดี๋ยวไปหาถุงขยะมาก่อนลิฟต์คือเยอะมาก
ก็เอามาเก็บที่อยู่รวมกับลิฟเล็บเนี่ยบางทีเราใช้แล้วเราก็อาจจะเก็บไปใช้อีกรอบได้นะคะเพราะว่าใช้ทีอ่ะมันใช้แป๊บเดียวอันนี้เป็นที่อายแชโดว์ตู้เก็บอายแชโดว์ต่างๆนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบแต่งตามมากอายแชโดว์ก็จะเยอะเครื่องตาจะเยอะเดี๋ยวเอามาร์กออกไปใช้ดีกว่า
อันนี้ไปชอบมากเซตนี้มันเป็นอันนี้ไปชอบมากเซตนี้มันเป็นเซตน้ำหอมที่แบบเล็กๆกระจุกกระจิกแล้วมันหอมหมดเลยของเซฟโฟร่าเจ๋งแล้วมุมนู้นเสร็จแต่มุมนี้หนักกว่าอันนี้คือช็อปมานานมากแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้ของที่ซื้อมาแต่ก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์อันนี้ช่วยคุณยายซื้อนะคะข้างทางเดี๋ยวเอาไปเก็บในรถเพราะว่าเวลาไปกินตีน้อยหรือไปกินหมูกระทะจะต้องใส่หมูอาบน้ำอันนี้เป็นพวกกล่องผลิตภัณฑ์ที่เป๊เอามาใช้จนหมดแล้วแต่ว่ากล่องยังอยู่เอาลิปฮูด้าด้วยอันนี้ก็เดานะทั้งหมดแลมบิวตงแลมบิวตี้กล่องก็คือพร้อมทิ้งแน่เลยอันนี้ใช่มันคือขยะเก็บขยะไว้บนโต๊ะว่ะเก็บขยะไว้บนโต๊ะงงมากถุงไม่พอแล้วThank you.
บอมบีฟ้าทุกคนมีทุกที่ของบ้านจริงๆคือแบบไม่ได้โฆษณาอย่างเดียวนะแต่ว่าใช้จริงคือแบบเต็มไปหมดเดี๋ยวกินอะไรกินอะไรกินอะไรหนูกินอะไรเข้าไปฮะนั่นหนังยางขยะอันนี้ถุงขี้หมานะคะต้องมีในห้องนอนด้วยเพราะว่าหมานอนด้วยแล้วหมาขี้คือต้องเก็บเลยเพราะว่าหมาขี้เหม็นกว่าคนนะนี่ต้องจริงมือเซรั่มตัวนี้ของ Care Taste ดีมากแบบลดผมร่วงคือเป็นคนผมแบบร่วงเยอะใช่ปะก็เลยต้องใช้ทั้งแชมพูลดผมร่วงกับเซรั่มลดผมร่วงนี่ก็เตรียมมามากหน้าด้วยอ
ีมเต็มเลยเอาดีๆที่แบบซื้อมาแล้วก็ซื้อมาเพื่อรีวิวแต่มันใช้ไม่ทันอ่ะต่อเป็นคนไม่ได้ชอบแบบกิฟต์อะเวย์อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเป็นของที่เราก็ได้ใช้แล้วไปเหมือนกันก็เลยเต็มเลยนี่เย่เขาให้มานะคะยังไม่ได้ลองใช้ทิ้งไหมเราทิ้งเหรในห้องน้ำเก็บไม่ถูกเลยเพราะว่าใช้ทุกอย่างเอาไว้กับเพื่อนก่อนนี่นะคะจัมโบ้ใช้สีเขียวเพราะว่านางชอบเป็นรังแคแล้วก็คันหัวแล้วใช้แล้วนางหายจริงแต่ของเป้ใช้เพื่อความแข็งแรงของเส้นผมนะคะเพราะว่าผมขาดหลุดร่วงเยอะมากวางเป็นเพื่อนกันตรงนั้นเลยแล้วได้ขยะ4ใบ My God ผลงานของโต๊ะแรกนะคะอันนี้คือลกน้อยสุดแล้วทุกคนมันมีแต่อะไรที่ใช้จริงทั้งนั้นนะคะก็ประมาณนี้อันนี้เป็นมุมที่เป้ใช้งานจริงนะคะตรงนี้แต่งหน้าเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือทำตรงนี้แล้วไฟริงไลท์ก็ต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นเลยนะคะตำแหน่งดีที่สุดแล้วเครื่องสำอางก็นี่แหละใช้เป็นเหมือนที่เลื่อนของอีเกียนะคะตามชั้นเนี่ยก็จะมีเป็นพวกลิปสติก
บัชออนลิปสติกตามชั้นเนี่ยก็จะเป็นลิปสติกแผงหนึ่งบัชออนแผงหนึ่งที่ใช้ประจำคุชชั่นกับขนตาปลอมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบ็กที่เราพกไปประจำและอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกน้ำหอมมิสอะไรต่างๆที่อยากจะแบบนั่งอยู่ดีๆแล้วก็ฉีดตรงนี้ส่วนอันเคาน์เตอร์นี้อันข้างล่างก็จะเป็นรองพื้นทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ชั้นล่างสุดก็จะเป็นอายไลเนอร์ทั้งหมดเลยบึ๊บให้น้องอยู่ตรงนี้ก็คิดว่าเท่านี้ก็ดีกว่าตอนเริ่มมากนะอันนี้ส่วนโต๊ะนี้นะคะโต๊ะนี้ก็คือโต๊ะคอมจัมโบ้นะคะจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีเป็นพวกแบบชุดเคลื่อนนอนเป็นผ้าห่มเป็นแบบหมอนอิงอะไรอย่างนี้ต่างๆเพราะว่าข้างล่างอะสายไฟเยอะมากแล้วโชยุอะหมาเด็กอะมันชอบกัดก็เลยต้องเอามาวางอังไว้ตรงนี้ปิดพวกสายไฟเอาไว้ไม่งั้นมันกัดแน่แล้วก็คอมเนี่ยน่าจะไม่ได้ใช้เป็นประมาณหลายปีแล้วอะแต่ว่าคือเขาบอกว่าเป็นความฝันเขาเขาอยากมีโต๊ะคอมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามีโต๊ะคอมแต่ไม่ได้ใช้แล้วก็วางคอมไว้อย่างนี้นะคะอ่ะโต๊ะคอมจัมโบ้มอบคืนแล้วนะจ๊ะเก็บของให้แล้วส่วนอันนี้นะคะโอ้ยยูทูบที่ Subscribe ครบ 100,000 นะคะเดี๋ยวไปเปิดอีกคลิปนึงตอนนี้เราได้แล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ Subscribe กันมาจนถึงปัจจุบันนี้และมาถึงตัวนี้เป็นมุมที่ทุกคนเห็นบ่อยสุดเลยเพราะว่าเป้นั่งตรงนู้นแล้วก็ยิงกล้องมาทางนี้ใช่ไหมก็จะเห็นเดี๋ยวเป้จะวางโล่ YouTube ตรงนี้แหละแล้วก็อันนี้ไมโครโฟนเดี๋ยวเราเอาไปเก็บตรงที่นู้นแล้วกันก็เสร็จเรียบร้อยนะคะการเก็บห้องของเราถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้นิดนึงแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้หวังว่าเราจะเก็บห้องไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เพื่อนๆเก็บห้องเสร็จหรือยังเป้เก็บเสร็จแล้วไปแล้วจ้า